เหตุการณ์ระเบิดที่แยกราชประสงค์ได้ทำให้รัฐบาลและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงต้องเร่งดำเนินการหาตัวคนร้ายนะครับโดยวิธีการสืบสวนหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวครับแต่มีนักวิชาการท่านหนึ่งนะครับที่เคยอยู่ในเหตุการณ์ระเบิดในงานมาราธอนที่บอสตันเมื่อปี2013นะครับมองว่าการรับมือของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนในไทยนะครับมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนหากเทียบกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นที่บอสตันนะครับเราจะไปพูดคุยเพิ่มเติมครับกับศาสตราจารย์ณัฐพงษ์ทองภักดีอาจารย์ประจำคณะพัฒนาการเศรษฐกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อยู่ในสายกับเรานะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับครับต้องขอถามก่อนเลยนะครับว่าเหตุระเบิดในงานมาราธอนที่เมืองบอสตันเมื่อปี2013เราสามารถจะถอดบทเรียนมาใช้อะไรได้บ้างครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่แยกราชประสงค์ครับครับที่สำคัญแรกสุดก็คือว่าเขาจะเน้นที่ความปลอดภัยของประชาชนครับเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์แล้วต้องเคลียร์หาหลักฐานพื้นที่ต้องจับคนร้ายและหาแรงจูงใจถ้าเราจับคนร้ายได้หาแรงจูงใจได้มันก็จะทำให้เกิดความมั่นใจว่าเหตุการณ์จะไม่เกิดขึ้นอีกครับจุดเด่นเขาคือตรงนี้ภาครัฐจะไม่ทำการคาดเดาว่าเกิดอะไรขึ้นก็จะเดินไปตามหลักฐานเมื่อเกิดอะไรขึ้นมาแล้วพยายามหาคนร้ายนะครับผมคิดว่านี่คือจุดที่สำคัญที่สุดคือการเน้นตอนของไทยเนี่ยมันเหมือนเราจะไปเน้นว่าให้ดูสงบให้มีนักท่องเที่ยวกลับมาได้แต่ของเขาคือจุดเด่นว่าจะต้องให้เกิดความปลอดภัยแล้วก็ต้องหาความร่วมมือจากของประชาชนทุกฝ่ายเพราะนั้นในตอนแรกที่เขาทำเนี่ยนะครับเขาใช้เวลาค่อนข้างจะมากในการที่จะหาหลักฐานก็คือว่าเหตุเกิดตอนบ่ายสามเนี่ยรุ่งขึ้นอะไรเนี่ยก็ยังหาหลักฐานปิดซีลไอ้ส่วนที่เป็นเรื่องของการเกิดเหตุอยู่นะส่วนของเราเนี่ยเราทำค่อนข้างจะเร็วนะเกิดเหตุการณ์แล้วตอนเช้าก็เรียบร้อยไปแล้วก็ในการหาความร่วมมือเนี่ยความหมายคือว่าเขาให้ทุกคนให้สื่อพยายามส่งข่าวฝ่ายรัฐของเขาเองเนี่ยเขาจะเสนอข่าวที่เป็นทางการเป็นระยะอะไรที่รู้ก็รู้อะไรที่ไม่รู้ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นหลังจากมีคนส่งข่าวมาเยอะแยะเนี่ยเขาก็ได้ภาพนะแล้วก็ได้ภาพวงจรปิดที่บอกว่ามีคนไปวางเป้ไว้แล้วก็เกิดระเบิดพูดง่ายคือได้ตัวผู้ต้องสงสัยแล้วจากนั้นเขาก็เลยตัดสินใจว่าจะต้องเปิดเผยว่าผู้ต้องสงสัยนี่เป็นใครเพราะฉะนั้นสื่อทุกสื่อทั้งทีวีทั้งหนังสือพิมพ์เนี่ยก็จะออกเวียนนะฮะว่านี่คือผู้ต้องสงสัยก็มีคนส่งข่าวไปว่านี่คือเป็นใครแล้วก็มีการส่งวิดีโอเทปคลิปต่างๆคนถ่ายไว้เนี่ยนะไปให้เขาดูเขาจะเห็นภาพจากหลายมุมว่ามันเกิดอะไรขึ้นมานะเพราะฉะนั้นที่ขอบคันของเขาคือว่าเขาได้หลักฐานเขาดำเนินการตามหลักฐานแล้วเขาก็หาแรงจูงใจเพราะนั้นพอเขารู้จักคนแล้วเนี่ยเขาจะตามจับนะแล้วสุดท้ายก็มีการประทะกันแล้วก็จับได้เสียชีวิต1คนแล้วก็จับได้1คนเพิ่งถูกตัดสินประหารชีวิตไปไม่นานมานี้เองนะแล้วตอนที่มีการประทะกันในตอนที่จับเนี่ยนะเขาก็จะประกาศเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นมีการประทะกันเสร็จแล้วก็จะบอกว่าในช่วงนั้นเนี่ยซึ่งเป็นเวลานานพอสมควรนะประชาชนในเมืองนั้นเนี่ยอย่าออกจากบ้านนะจนกว่าเหตุการณ์สงบเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าการให้ข้อมูลที่เป็นข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริงตามหลักฐานที่อยู่เนี่ยมันก็จะทำให้คนเกิดความมั่นใจได้แล้วสุดท้ายก็ได้ความสงบเพราะว่าเขาพบว่ามันเป็นเรื่องของการก่อการร้ายจริงแต่เป็นการก่อการร้ายแบบไม่ใช่เป็นเน็ตเวิร์กเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะแล้วก็เรียนรู้วิธีการก่อการร้ายมาแล้วก็ทำที่บอสตันเสร็จเนี่ยจริงๆแล้วก็เตรียมจะไปทำที่วัชการ DC ต่อดังการจับมาเข้าคือเป็นการแก้ปัญหาตัดปัญหาได้อย่างชัดเจนครับครับตรงนี้ทางรัฐบาลเองหรือว่าทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเองควรจะมีการเพิ่มวิธีการในการหาหลักฐานรวมไปถึงการหาตัวคนร้ายอย่างไรบ้างครับผมว่าที่สำคัญคือทางฝ่ายเจ้าหน้าที่หรือทางฝ่ายรัฐเนี่ยจะต้องเริ่มตั้งที่ผมเน้นที่ว่าจุดเน้นไม่ใช่ว่าให้คนรู้สึกว่าเหตุการณ์มันสงบแล้วครับเท่านั้นนะฮะแล้วให้นักท่องเที่ยวกลับมาจุดนั้นคือว่าจะต้องหาตัวคนให้ได้ตามหลักฐานที่มีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเน้นที่ตัวหลักฐานแล้วก็ต้องอาศัยความร่วมมือใครที่มีคลิปวิดีโออะไรก็ต้องส่งไปนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยไม่ได้หลักฐานมายังไงแล้วเนี่ยก็ดำเนินการตามหลักฐานนั้นตอนนี้ที่สำคัญคือซึ่งตำรวจทำไปแล้วก็ได้นะครับคือดูที่ว่าจากคลิปวิดีโอคนเสื้อสีเหลืองเนี่ยมอเตอร์ไซค์รับจ้างแท็กซี่ต่างๆคนที่เห็นเหตุการณ์เห็นเกิดอะไรบ้างเช็คว่าไอ้กล้องวงจรปิดที่สนามบินที่ไรเนี่ยเจอคนลักษณะอย่างนี้บ้างหรือเปล่าเพื่อจะหาให้ได้ว่าเป็นใครไม่ใช่เป็นคล้ายๆว่าตอนนี้เหมือนว่าไปคิดแล้วว่ามันจะต้องเป็นคนไทยหรือเป็นยังไงแล้วไปหาหลักฐานมาประกอบความเชื่อมันต้องพูดง่ายๆคือเอาหลักฐานมาสร้างความเชื่อและข้อสรุปนะผมว่านี่คือที่สำคัญแล้วก็ให้ข่าวที่เป็นทางการที่ไม่ใช่ข้อคาดเดาเป็นระยะในการคาดเดาของสื่อของโซเชียลเน็ตเวิร์กที่เขาแก้ไขปัญหาอะไรไปแล้วแต่ว่ารัฐบาลต้องให้สร้างความมั่นใจนะฮะ
ถ้ารัฐบาลเสนอข่าวที่เป็นจริงมีเหตุมีผลคนเชื่อมั่นคนก็จะมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยนั่นเองครับครับอาจารย์ครับรบกวนอาจารย์เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับ